สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ลูกค้าหลังเข้ามาใช้บริการที่ร้านมอเตอร์ฟิกจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับรู้จักครั้งแรกเลยครับพอดีขี่รถผ่านมาแถวนี้แล้วก็เห็นชื่อร้านป้ายร้านอยู่ใหญ่ตัวใหญ่ครับก็เลยแวะครั้งแรกเลยครับหลังจากนั้นก็เลยเข้าไปกดติดตามใน TikTok ก็เลยรู้จักจาก TikTok ซะส่วนใหญ่ครับตอนนี้โปรโมชั่นอะไรก็ดูผ่านทาง TikTok อย่างเดียวครั้งที่3แล้วครับนำรถมาเปลี่ยนสายพานครับแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกหน้าราคาสินค้านี่ก็มาตรฐานทั่วๆไปนะเข้าร้านที่อื่นดูศูนย์บริการอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทั่วๆไปมาตรฐานดีเรื่องช่างเนี่ยผมชมเลยโอเคผมว่าดีกว่าศูนย์บริการอีกนะเร็วดีแล้วก็ใส่ใจดีครับแล้วก็มีที่นั่งพักลูกค้าแบบเนี้ยแอร์เย็นด้วยครับก็แนะนำเพื่อนๆสายบิ๊กไบค์ไบเกอร์ทุกท่านนะครับลองมาใช้บริการดูครับร้านนี้ผมว่าโอเคนะครับอยู่ใกล้ชุมชนดีอยู่ใกล้พวกเราดีครับเข้าถึงง่ายแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์อะไรครบครันครับ